หลักการทำงานพวกเราก็อาจจะส่วนใหญ่จะรู้หลักการทำงานหลักการรับใช้มันจะมี4ตอกับ4พอ4ตอคือตอ1คือตามผู้หลงให้มากับพระเจ้าแล้วก็ตามคริสเตียนที่หลงรวมทั้งสมาชิกเราที่หลงหายมาโบสถ์เดือนละครั้งหนึ่งนี้ก็ถือว่าหลงหายนะครับแต่ว่าการตามเราก็ต้องตระหนักเสมอว่าเขาไม่ใช่นักโทษเขาไม่ใช่ลูกหนี้และเขาไม่ใช่ลูกน้องเขาไม่ใช่นักโทษเขาไม่ใช่ลูกหนี้เขาไม่ใช่ลูกน้องท่าทีที่เราตามพี่น้องกลับเข้าสู่เข้าข้อของพระเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคริสตจักรเลยตามอิสราเอลหลงหายให้กลับคือตามผู้เชื่อให้กลับและตามคนบาปคือคนไม่รู้จักพระเจ้าให้มาเชื่อนี่ต่อแรกเราก็จะประชุมกัน4ต่อ4พอเนี่ยตลอดเวลาต่อที่2ก็คือเติมผู้เชื่อใหม่เติมผู้กลับมาใหม่ให้เติบโตอันนี้ก็ไปลึกซึ่งพระคัมภีร์เราก็ทราบดีนะครับวางไว้เป็นระบบและสามารถเติมแต่งได้แต่อยู่ในลู่ในลายที่พ่อวางไว้เติมให้โตต้องคิดอยู่เสมอเติมเพื่อเขาจะโตเติมเพื่อเขาจะโตเขารู้อย่างเดียวไม่พอนะโตเพื่อเขาจะโตเพราะวจนะอะไรที่เราให้แล้วเขาโตอันนั้นผู้เลี้ยงผู้นำจะต้องมีสติปัญญาไม่ใช่ว่าเห็นตรงเป็นไม้บรรทัดตกเหวเลยนะครับบางคนเขาก็อ่อนแอเรื่องนี้บางคนก็เข้มแข็งเรื่องนี้บางคนเข้าใจช้าเข้าใจเร็วเติมเพื่อให้โตนั่นต่อที่สองต่อที่สามก็ตัดแต่ง เมื่อโตแล้วก็มาตัดแต่งต้นไม้ก็จะมีต้องตัดแต่งเพชรเหมือนกันก็ต้องมาตัดเพชรแต่งเพชรคือเรียกสร้างผู้นำนั่นเองต่อที่สามนี่คือตัดแต่งสร้างผู้นำซึ่งมีกระบวนการหนังสือเรามีเยอะในระบบเราวางไว้แต่ทุกคริสตจักรสามารถเอาไปเติมไปตัดแต่งในการทำงานได้ตามสภาวะของแต่ละคนความเข้าใจของแต่ละคนเห็นตรงเอาตำราว่าเพี้ยนี่ก็เรียกว่าเราขาดความเข้าใจและต่อที่4สุดท้ายนั่นคือบทสรุปของความสำเร็จคือส่งต่อไม่ใช่ตลอดชาติเราทำอยู่คนเดียวทีมเราไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือความล้มเหลวคือความล้มเหลวคือจากทั้งโลกที่ไม่โตก็เพราะว่าสอนแล้วสอนเราสร้างแล้วสร้างเราฟื้นแล้วฟื้นเราฟื้นแล้วก็แฟบฟื้นแล้วก็แฟบไม่โตต่อเนื่องเพราะไม่สามารถส่งต่อเพราะพูดอยู่เสมอว่าทำคนเดียวเนี่ยเรามี2มือทำแต่ถ้าทำเป็นทีมเนี่ยเรามี200มือทำ2มือทำกับ200มือทำมันผลลัพธ์ไม่เท่ากันเลยล่ะแต่การส่งโตนี่ก็คือหลังจากสร้างมันเป็นระบบของการบริหารจัดการนะครับอันนั้นเราก็จะประชุมกัน4ต่อในวันอังคารแล้วก็เราก็จะมีเรียนพระคัมภีร์กัน4พระ1ก็คือพระวจนะ2ก็คือพระคุณพระเจ้า3ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์4ก็คือพระโลหิตจะสอนอะไรมันจะวนเวียนอยู่ใน4พระแล้ว4พระจะมีส่วนเติมทำให้โตทำให้มีชัยชนะยกตัวอย่างเช่นไงว่าหลายคนไม่สามารถหลุดจากคำสาปฮัลโหลไม่สามารถหลุดจากคำสาปของมารได้หรือไม่สามารถหลุดจากความเครียดแค้นจริงชังได้มันก็ไม่เป็นทาสเลยแล้วบางคนไม่สามารถหลุดจากการเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างได้เป็นทาสเลยทำไมได้ไหว้ฉันไม่ได้นั่งที่สูงโอ้โหนี่นรกกินหัวเลยวันนั้นโลกนี้ไม่น่าอยู่ทั้งสิ้นเลยนะครับมีตัวตนเองเป็นพระเจ้าเลยนอกจากพระวจนะแล้วพระวิญญาณพระคุณแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพระโลหิตของพระเยซูเพราะเป็นกระบวนการของมารโลกาสิบสอง
ถ้าจำไม่ผิดข้อ78ที่ว่าเขาเหล่านั้นชนะมารซาตานได้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทรงฤทธิ์ล้างบาปล้างเวรล้างกรรมล้างชั่วได้ฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาอื่นเขามีเวทมนต์คาถาเนี่ยพระโลหิตของพระเจ้าเนี่ยปราบได้หมดเขาเหล่านั้นชนะมารซาตานด้วยนอกจากคำพยานแล้วก็พรีชีพแล้วก็คือพระโลหิตแต่พระโลหิตเนี่ยขึ้นก่อนเลยครับเขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสุรุกและเพราะคำพยานและเขาได้ไม่เสียดายพรีชีพมีสามองค์ประกอบแต่ว่ามันเน้นสี่พระโลหิตดังนั้นตรงนี้เราก็เรียนนะครับมันจะเป็นสี่หมวดนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ต้องมีพระคุณยกตัวอย่างง่ายๆเราเป็นศิษย์บาลเราก็เห็นว่าบางคนสัญญาถวายแต่พอเขาได้จริงๆเขาเกิดเสียดายไปจี้ไปอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นนักโทษเขาไม่ใช่เป็นลูกหนี้เขาไม่ใช่ลูกหนี้เราไม่ใช่นักโทษเราแต่เขาเป็นลูกพระเจ้าแต่เขายังไม่โตเรื่องนี้เราก็ต้องอธิษฐานขอพระวิญญาณทรงช่วยขอพระคุณหนุนและขอพระฤทธิ์ของพระเจ้าชำระให้เขาสามารถข้ามการเสียดายได้เพื่อเขาจะรับพระพรหนุนใจให้เขาท้าทายแต่ไปบังคับเขาไม่ได้ของพวกนี้มันบังคับมันไม่ได้ตอนนั้นนะครับฉะนั้นสี่พระจะทำงานด้วยกันโอเคครับเรามาดูชีตนะครับชีตตรงนี้พ่อก็จะกล่าวนำวันอังคารที่ก่อนที่แล้วว่าทุกคนต้องมีรอยประทับตาในชีวิตในการรับใช้กาลาเตียบท6ข้อ17ต่อแต่นี้ไปอย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูแล้วถ้าดูชีตน่าจะเร็วอยู่ในชีตครับพ่อกำลังสอนชีตนะครับตอนนี้ชีตวันอังคารหลายคนกำลังพูดชีตวันอังคารฮะไม่มียกมือขึ้นใครแจกแจกไม่ทั่วเนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่นี่เนี่ยดิพาบอกไม่มีใครไม่มีเออต้องบอกขาดอันหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับขาดหนึ่งคนเอาใครไม่มียกมือข้างโน้นข้างหลังครับพวกเราอดทนนะบางคนก็คล่องไวบางคนก็ช้าเพราะว่าชั้นนี้เราไม่จำกัดวิชาความรู้อ่านออกเขียนได้มาเรียนได้เพราะเราต้องการสร้างทุกคนทุกระดับเพื่อจะไปช่วยคนทุกระดับให้รอดและไปเลี้ยงคนทุกระดับให้โตนะครับโอเคครับมีรอยประทับตราหมายถึงเราทุกข์เพื่อพระเยซูเราทำงานเพื่อพระเยซูเรามีผลงานของพระเยซูในชีวิตสองมีที่อวดในวันของพระคริสต์ถ้าเราทุ่มเทให้กับงานพระเจ้าเรามีที่ไม่มีที่อวดเราจะไม่อายทำไมครับเราดูชีตตอนข้อ2มันจะมีพระคัมภีร์2โครินธ์บท3ข้อ2ข้อ3ว่าเรานะครับเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ในชีวิตคนคือเขียนบนหัวใจคนเราพร่ำสอนไม่ต้องเป็นใครเนี่ยตั้มอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อคุยกับเขาทุกวันคุยเรื่องพระคัมภีร์พ่อเติมเขาทุกวันนะครับเขียนพระคัมภีร์ในหัวใจในหัวใจคนไม่ใช่เขียนง่ายๆมันต้องเขียนด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณต้องเข้ามาช่วยเราสองพระทำงานด้วยกันละสับพระคุณด้วยแต่พูดแล้วสนทนาพระวจนะนะครับเหมือนกับที่อาจารย์บาโลพูดไว้ในกิจการบท20ว่าข้าพเจ้าไม่อะไรนะอ่อนละอาในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าให้ฟังเราต้องเขียนเพื่อเป็นหัวใจคนตรงนี้ถ้าเราเขียนได้เมื่อไหร่ก็อัศจรรย์เลยนะครับเขาจะเป็นตัวดูดคนมาเขาจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้คนมาเชื่อเพราะชีวิตเขาเปลี่ยนไปแต่เราต้องเป็นคนเขียนคนเขียนคือเราสอนคนเขียนคือเราเลี้ยงคนเขียนคือเราท้าทายหนุนใจนะครับคนเขียนคือเราเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าเราสอนแต่เราทำไม่ได้อะไรที่เราอยากทำไม่ได้เราบอกเลยข้อนี้เรายังทำไม่ได้
แต่เราจะพยายามทำตั้งใจนะครับ3ครับพระพรและอาณาจักรที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราก็คืออยู่ในเรื่องนี้ปฏิบัติลงไปเลยนะครับมัทธิวบทที่25ข้อ34ถ้าพี่น้องมันจดโน้ตเพราะนี่โน้ตสำหรับผู้นำนะครับพี่น้องถ้าไม่ต้องถ้าอยากเขาจะก็เปิดพระคัมภีร์ของท่านหรือมือถือของท่านกดลงไปซึ่งในมัทธิวบทที่25ข้อ34บอกเลยท่านผู้ที่จะรับพระพรท่านผู้ที่จะรับพระพรนะครับและรับอาณาจักรที่พระเจ้าให้นะครับทำไมก็มีเงื่อนไขเพราะเมื่อเราหิวท่านให้เรากินเพราะเมื่อเราเปื่อยกายท่านเอาเสื้อผ้ามาให้เราคือมันคำว่าเราชีวิตเราเนี่ยแต่ต้องพี่น้องแล้วข้อ40ก็บอกว่าทำกับผู้เล็กน้อยคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เราคนนั้นก็เหมือนทำกับเราที่ตรงนี้สำคัญแล้วพ่ออยากเพิ่มเติมว่าเราต้องทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทำเพราะเป็นประเพณีแต่ถ้าทำเป็นประเพณีหรือพูดว่าทำเอาหน้าจะไม่รับบำเหน็จทำเป็นปกติชีวิตทำจากหัวใจนะครับตรงนี้เราก็จะได้นะครับและรับบำเหน็จรับพรตรงนี้เราจะต้องพัฒนาสอนสมาชิกบางคนอยากรับพรแต่ไม่ให้พรรับพรต้องเป็นผู้ให้พรสิ่งที่เรามีเราจะให้อาคตุไปตัวพูดเลยเงินเลยทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราจะให้แล้วก็มีคือฤทธิ์พระเยซูทำให้คนง่อยเดินได้ซึ่งสำคัญกว่าเงินทองเลยสำหรับแล้วก็ข้อ4นี่สำคัญพระวจนะมาถึงเป้า4พระพระวจนะคือพระวจนะนี่เป็นพระเจ้าพระพูดเสมอว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องเท่าไหร่ก็ตามเขาประทับใจในความรักของเรานะต้อนรับดีอบอุ่นนะครับต้อนรับเหมือนจักรพรรดิเลยแต่เขาไม่มีพระวจนะในชีวิตเขาจะทิ้งพระเจ้าได้แล้วเขาจะไปปฏิบัติพระอื่นได้ต้องมีพระวจนะในชีวิตเขาอยู่ในใจเขาเลยอันนี้เป็นขบวนการที่เราจะต้องโอ้โหพระคัมภีร์บอกเลยข้าพเจ้าเองไม่ท้อถอยในการกล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับท่านแต่ละการกล่าวนี้อย่าไปกล่าวแบบจ้ำจี้ช่ำชัยแบบคนขี้บ่นมันต้องมีศิลปะชั่วโมงสอนเนี่ยเราสอนได้เต็มที่แต่จอชั่วโมงคุยนะเราก็สอนแทรกพระวจนะไปตลอดจนกระทั่งให้ลูกแกะของเราทีมงานของเราเนี่ยตระหนักเลยว่าเราเป็นคนแห่งพระวจนะเราพูดเราคิดเราทำเราตัดสินใจเราทำมาหาเลี้ยงชีพตามพระวจนะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชีตอันนี้แล้วก็เก็บเข้าไฟล์แล้วไปศึกษาครับพลิกกลับมาข้อคิดในการทำงานก็จะมีอยู่7ประการนะครับ 2.1 คือในการติดตามแกะเราต้องตระหนักว่าเขาไม่ใช่ลูกหนี้เขาไม่ใช่ลูกน้องเขาไม่ใช่นักโทษแต่เขาเป็นพี่น้องเราเราพี่กูขยายเยอะเพราะพี่บอกเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อแต่เราเป็นผู้ส่งเสริมความเชื่อให้เขาโต 2.2 คือในตามแกะต้องใส่ใจแต่ไม่ตามใจนี่เรื่องใหญ่ใส่ใจกับตามใจไม่เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างว่าเกิดลูกแกะมีความคิดในทางที่บอกอ้าวศาสนาอื่นเขารอดได้เหมือนกันเราบอกว่าไม่มีในพระคัมภีร์เราต้องยืนหยัดตรงนี้เลยต้องใส่ใจแต่ไม่ทำใจนะครับเมื่อคืนก็มีพี่น้องไลน์ขึ้นมาถึงอเมริกาข่าวคือข่าวเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้พอก็ตอบไปเลยว่าข่าวตอนนี้เหมือนกับไลน์มาบอกว่าก็อะไรนะมติของสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้เอาศาสนาพุทธเป็นเหมือนศาสนาประจำชาติไปแล้วฉะนั้นเวลามีเข้าลายทั้งหลายเนี่ยต้องลืมไม่ใช่สองหานนะร้อยหานนะครับ
แต่ประเทศอเมริกานี่เขาเป็นประเทศมีเสรีภาพเขาสร้างโบสถ์ซาตานไหว้ไม่ผิดกฎหมายนะคุณไปไหว้ซาตานไม่ผิดกฎหมายนะฉะนั้นใครเสนออะไรได้หมดนะครับใครจะไหว้อะไรได้หมดแต่เราก็พ่อปฏิบัติไปในรายว่าในผู้อื่นความรู้ไม่มีเราต้องโดดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ถูกสั่นไปเซมาหันไปเหมาด้วยลมปากของคนพระคัมภีร์ชัดเจนเช่นยกตัวอย่างว่าทางแคบปลายทางมีชีวิตนิรันดร์แต่คนพบคนน้อยแต่ทางกว้างปลายทางคือความพินาศแต่คนเข้าไปก็มีมากอย่างเมืองไทยเราคริสเตียนน้อยมากไหมน้อยแต่เป็นพวกที่น้อยแต่รอดแต่ถ้าเทียบแต่ถ้าเทียบโลกล่ะเรามากที่สุดเราก็ต้องเปิดตาเขาให้เข้าใจว่าเราเป็นคนเดี๋ยวนี้อีกมิติหนึ่งแล้วแต่บางคนนี่ขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ได้ยินได้ฟังอะไรมาเห็นเขาจะตัดสินตามที่คิดรอบตัวตลอดเขามองไม่ออกว่าโลกไปถึงไหนสังคมไปถึงไหนบ้างฉะนั้นในการตามแกะผู้เลี้ยงที่เลี้ยงดูผมแกะไม่ได้ง่ายเลยฟังเขาพูดดีแกะที่ตามเราที่เราเลี้ยงมันจะบ่งบอกศักยภาพเราแกะที่ตามเราที่เราเลี้ยงจะบ่งบอกศักยภาพเราถ้าเราเป็นคนที่ความคิดแคบคนที่ความคิดกว้างเขาก็ไม่ตามเราแต่ว่าขณะนี้เราพัฒนาได้ไหมได้ต้องพัฒนาได้เหมือนพ่อรับใช้พระเจ้ามาพ่อรับใช้พระเจ้าตอนตั้งแต่อยู่ลุมศักดิ์ส่วนเพราะเวลาประชุมฟื้นฟูเนี่ยชาวบ้านดังนั้นนะครับตอนนั้นมีข้าราชการแค่เสมียนก็ตื่นเต้นแล้วครับแต่พ่อบอกว่ารออีก10ปี20ปีนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มผู้เชื่อจะมีคนทุกระดับและเดี๋ยวนี้ก็เป็นความจริงแต่ฟังพ่อดีๆจะมีคนทุกระดับได้ต่อเมื่อผู้นำต้องเป็นคนมีความเข้าใจแบบระดับอินเตอร์ครับถ้ามีความเข้าใจแบบชาวบ้านก็มีแต่ชาวบ้านต่ำคนที่มีหัวกติอินเตอร์เขาก็ไม่ต่ำทีนี้เราก็ต้องเรียนเปิดตาเราไปเรียนมาแล้วใช่ไหมครับไอ้ชั้นผู้นำอ่ะที่แกร่งเมื่อกี้เปิดตาดังนั้นเราจะต้องตามแกะยาเราต้องตามด้วยความใส่ใจแต่ยาตามใจเพราะในที่สุดวันหนึ่งจะต้องทำถึงทางเลือกทวงอยู่ทางกว้างกับทางแคบเราจะเดินทางไหนเราก็ต้องเดินทางที่นำไปสู่ความรอดเพราะในที่สุดความรอดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ3ครับในการรับใช้พระเจ้าในการทำงานพระเจ้าต้องให้พระองค์ปราบปลื้มในการทำงานเราอย่าให้พระองค์ส่งเสียพระทัยและเศร้าเราต้องเติบโตเราต้องเป็นผู้ใหญ่4ครับไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องไม่ขัดคำสอนของพระเยซูคริสต์หลักของเราต้องยึดพระเยซูเป็นหลักยึดพระคัมภีร์ใหม่เป็นหลักไม่ใช่ยึดพระคัมภีร์เดิมแต่พระคัมภีร์ใหม่ทำให้พระคัมภีร์เดิมสำเร็จทุกอย่างอย่างเช่นวันที่7เป็นวันสะบาโตพระคัมภีร์เดิมคือวันเสาร์เลยนะครับวันที่1คือวันอาทิตย์วันที่2คือวันจันทร์และวันที่7คือวันเสาร์แต่พระคัมภีร์บอกไว้เลยเมื่อพระเยซูฟื้นคืนประชนในวันอาทิตย์เขาย้ายวันสะบาโตมาเป็นวันอาทิตย์มีหลักฐานในพระคัมภีร์เต็มไปหมดก็ต้องยึดไม่ขัดคำสอนของพระเยซูฉะนั้นถ้าพระเยซูเอาพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมโหดไหมฆ่าไหมโอ้โหแต่พระเจ้าพระเยซูมาสอนว่าไงตบแก้มซ้ายหันรักแม้กระทั่งศัตรูใช่มั้ยครับทำดีกับคนที่ร้ายต่อท่านอวยพรกับคนที่เช่งด่าต้องมีคำสอนพระเยซูเป็นหลักแล้วพระคัมภีร์ฮีบรูบอกเลยพระเจ้าทรงยกเลิกระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่คือพระวจนะพระเจ้าสมัยเรียกว่าสมัยพระคริสต์สมัยพระคุณแต่เราฉะนั้นง่ายๆคือ
สมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นเงาแต่สมัยพระคัมภีร์ใหม่เป็นตัวจริงเงาคือใช่ไหมให้ทำลายทุกสิ่งนะครับในพระคัมภีร์เดิมหมายถึงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งลูกโคโรปุ๋ยทำลายแบบโหดร้ายมากแต่พระคัมภีร์บอกให้ทำลายทุกสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าไปเน้นเรื่องโลกียะเช่นความเป็นศัตรูกันการรักเงินทางทองมากกว่ารักพระเจ้าการถือตัวถือเกียรติเหล่านี้ฉะนั้นพระคัมภีร์ต้องบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณในความจริงตรงนี้คำสอนของเราต้องไม่ขัดกับพระเยซูเจ้าอย่างเช่นพระคัมภีร์เดิมห้ามทานเลือดห้ามทานสารและคอตายแต่พระเยซูว่าไงอาหารทุกอย่างที่กินแล้วไม่เป็นมลทินแต่สิ่งที่เป็นมลทินก็คือสิ่งที่ออกมาจากกายเพราะอาหารเป็นเรื่องของโภชนาการกินเข้าไปแล้วลงท้องแล้วมันถ่ายลงส้วมไปไม่ได้ทำให้มนุษย์เป็นมลทินมาระโกบท7บอกชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นมลทินแก่มนุษย์คือสิ่งที่มาออกจากใจจากภายในความคิดชั่วร้ายโลภะเวณีนะครับโลภโมโทสันอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างนี้ถือเขาถือตัวถือตนอันนี้ฉะนั้นเราต้องไม่ขัดคำสอนของพระเยซูเจ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันพระเยซูมาสร้างระบบใหม่ก็จริงแต่พระเยซูเจ้าถวายเกียรติแด่พระบิดาองค์ยาห์เวห์เราไปดูในพระคัมภีร์อยู่มี2ตอนนะครับเอเฟซัสบท1นะครับเอเฟซัสบท1ข้อที่10ประสงค์เมื่อถึงเวลากำหนดบริบูรณ์พระเจ้าจะรวบรวมทุกสิ่งทั้งในที่อยู่ในสวรรค์แผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์ตอนนี้มาซึมสมัยพระคริสต์พระเจ้าพระบิดามอบอำนาจทั้งสิ้นให้พระเยซูอันนี้เอเฟซัสนะแล้วมัทธิวบทที่สุดท้ายคือ28ข้อ18พระเยซูตรัสว่าอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วใช่ไหมอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ในแผ่นดินโลกส่งมอบไว้แก่เราแล้วแต่1ยอห์น1โครินธ์บทที่15นะครับ1โครินธ์บทที่15ใครจำได้พูดเลยข้อ28ตรงเนี้ยบทสรุปชัดมากสมบูรณ์เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์คือใต้พระองค์คือใต้พระเยซูเมื่อนั้นพระองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระเยซูคือพระองค์เพื่อพระเจ้าองค์ยาเวจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวงฉะนั้นเวลาเราสอนพระคัมภีร์มันต้องแยกส่วนให้ได้เหมือนประเทศไทยสมัยตั้งแต่กรุงสุโขทัยใช่ไหมครับจดรัตนโกสินทร์นะครับถึงรัชกาลที่7ปกครองโดยสมบูรญาณาสิทธิราชแต่พอราชการที่7มาก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเรายังปกครองแบบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์เป็นประมุขมันคนละเราต้อง มีหลักพระคัมภีร์ให้ชัดฉะนั้นความรู้ในพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญนะครับสำคัญมากตรงนี้เราจะมองเห็นเลยว่าพระบุตรก็อยู่ใต้พระเจ้าแล้วถ้าเราอ่านจดหมายทั้งหมดของบทสวายสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์แต่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือใครครับคือผู้ที่พระเจ้ามอบอำนาจทั้งหมดสูงสุดให้กับพระเยซูทั้งการไถ่บาปทั้งการปกครองทั้งการบริหารจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับแล้วพระเยซูก็มอบอำนาจนั้นให้กับคริสตจักรนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับฉะนั้นคริสตจะต้องปกครองร่วมกับพระเจ้าเป็นนิดและจะต้องปกครองโลกนี้พันปีร่วมกับพระเจ้าเราต้องมองให้เข้าใจทั้งหมดเลยและถ้าเราเข้าใจทั้งหมดเนี่ยพออายุมากขึ้นแบบพ่อไม่ได้มีความรู้สึกโอ้โหใกล้ตายแล้วเป็นยังไงดีใจบอกใกล้ตายแล้วจะยิ่งเข้าไปสู่โลกสมบูรณ์มากขึ้นคือความเข้าใจในพระคัมภีร์มันจะพาเราให้เป็นคนที่มีสามอย่างสามอย่างย้อนเยเรมีบท19ข้อ11มีความหวังใจมีสวัสดิภาพและมีอนาคตนะครับต้องไม่ขัดคำสอนของพระคริสต์นะครับ 2.5 จะเป็นอะไรก็ไ
ขอให้เป็นประโยชน์ในพระกายอันนี้จะเราจะมาถึงวัดวันนี้จะเรียนเรื่องนี้ทั้งวันจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นประโยชน์ในพระกายให้ดูชีตนะดูชีตกลับมาที่ข้อคิดในการทำงาน 2.5 จะเป็นอะไรก็ได้ก็ขอให้เป็นประโยชน์ในพระกายเป็นนะครับคำว่าเป็นคือมันเป็นชีวิตไม่พอมันเป็นมืออาชีพมันถนัดอ่ะถ้าเราถนัดนี้ทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วมันเกิดผลนะครับแล้วทำแล้วเราก็ถนัดเกิดผลก็พัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นผู้ชำนาญการเป็นมืออาชีพจะเป็นอะไรก็ตามไม่ต้องเหนื่อยไกลอย่างจ่าแป้งเนี่ยน่ารักก็ตำแหน่งก็หัวหน้าเลยนะของรปภ.บริษัทใหญ่ใส่สูตรมาเป็นจราจรทุกอาทิตย์อะใส่สูตรมาเป็นจราจรทุกพฤหัสใส่สูตรเข้าครัวทำกับข้าวเลี้ยงพี่น้องแล้วก็ใส่สูตรนั่งโต๊ะเป็นประธานกลุ่มปรบมือให้จ่าแป้งเลยมันสำคัญคือเราจะเป็นอะไรก็ได้ต้องเป็นประโยชน์อย่าเป็นลูกเคารพประจำงานที่ไม่ทำอะไรปากมีพูดก็ไม่เป็นตามีก็มองไม่เห็นหูมีก็ฟังไม่เข้าใจนี่คือสังคมที่ไม่ประเทศที่ไม่เจริญบรรดาประธานทางหัวหน้าเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยครับมันมาเพราะสายการเมืองมาเพราะลูกท่านหลานเธอก็ทำให้สังคมนั้นเสื่อมคือจากหลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ก็ขอให้เป็นประโยชน์ในงานของพระเจ้า 5-6 ครับคนที่สร้างผู้นำไม่ได้คือคนที่ไม่ใช่ผู้นำลิขิตจบแต่เราเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเป็นผู้อาวุโสไม่เป็นนะครับเป็นสิบันไหมเป็นฉะนั้นผู้นำก็คือนำคนได้นำทิศทางได้นำความคิดได้แล้วก็นำคนได้สร้างคนได้คนจะตามเรานะครับนั่นคือบทสรุปคนที่จะเป็นผู้นำต้องนำทิศทางและต้องนำความคิดคนอันนี้ 2.6 กับ 7 อันเดียวกันอันนี้ก็ผ่านนะครับคราวนี้เข้าชีตนะครับเข้าชีตพี่น้องสระบุรีก็บอกละออนก็หลายมาควันรถติดท่านไหนทำก็หวังดีต่อพ่อโทรไปผมพ่อติดมากเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าพ่อก็มาทันเวลาได้รถมันติดจริงๆโอเคครับเราดูชีตวิชาชีวิตตอน29ที่อยู่บนโต๊ะทุกๆท่านแล้วนะครับตอนนี้มันตอน29เท่าที่พ่อตรวจดูแล้วก็สรุปเคลียร์คัดว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่มเติมตรงนี้นิดเดียวนะครับเพิ่มเติมตรงนี้นิดเดียวอยู่ในหน้าแรกนะชีวิตจำเริญเป็นนิดนะครับแล้วก็ดูนะครับองค์ประกอบของชีวิตที่จำเริญเป็นนิดนอกจากพระเจ้าจะประทานพรแล้วแน่นอนตัวเราจะต้องเป็นภาชนะรับพรดูชีวิตนะครับข้อ2เนี่ยองค์ประกอบชีวิตที่จำเริญเป็นนิดพระเจ้าจะอวยพรเราแน่เมื่อเรามีความเป็นเอกภาพเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนทั้งวันแต่ตัวเราจะต้องเป็นภาชนะที่จะรับพรฝนตกลงมาเราไม่มีภาชนะแล้วเอาฝ่ามือรองรับได้ขนาดไหนครับได้ฝ่ามือก็นิดเดียวมันก็ล่วงมือมันก็มีไม่ใช่เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เป็นกระเบื้องก็นิดเดียวแล้วดูไม่นานก็ล่วงไปหมดชีวิตเราต้องรับการสร้างฉะนั้นความขยันความรู้ปัญญาการอดออมการมีวิสัยทัศน์นะครับเป็นภาชนะที่เราจะรับพรแล้วพ่อบอกว่าไอ้กอมีวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับก็ดูนะครับตัวอย่างการมีจะมีทั้งหมด7ประการเพื่อให้จำไว้สำหรับหลายคนที่ไม่ถนัดในการเรียนมากนะก็อ่านตามพ่อแล้วกันนะครับตัวอย่างการมีวิสัยทัศน์และการมองไกลหนึ่งอะไรครับ
มองเห็นคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าทุกคนแม้กระทั่งคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือคิดช้าที่สุดเขาก็มีค่าเขามีค่าถ้าอย่างนั้นเราจะมองเห็นเนี่ยตอนที่รัฐบาลประกาศให้คนต่างด้าวแล้วก็ถ้าไม่ใช้ม.44แก้ก็แย่เลยฉะนั้นคนเขมรจะมากที่สุดถ้าไม่มีฝีมือแรงงานของคนเขมรการสร้างทางด่วนทั้งหมดนี่พังหมดเลยครับเพราะว่าฝีมือแรงงานของคนเขมร 300,000 กว่าคนนะครับคนมีค่าเอาไหนๆพูดแล้วพ่อเขาเมื่อพ่อเป็นประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านมาลอกท่อประชุมไม่เรื่องยากไม่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเขาบอกว่าถูกที่สุดแล้วอาจารย์90,000บอกพ่อก็เลยบอกว่าในฐานะที่ผมดูแลขึ้นจากผมจะได้เปรียบผมมีกำลังคนเยอะเพราะการลอกท่อต้องใช้สติปัญญามากไหมครับพ่อพวกไหนนะก็ไปเห็นบ้านพ่อละพวกเราส่วนใหญ่ก็ไปเห็นบ้านหมู่บ้านพ่อละ90,000ถือว่าถูกที่สุดละพ่อบอกว่าของผมนะผมจะให้60,000หรือ50,000ได้เขาบอกข่าวหน้าให้อาจารย์ผมก็จะมาบอกพวกเราเลยนะพวกเราใครอยากต้องการได้เงินนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้นทุนไปประมาณ10,000กว่าจ้างแรงงานไม่กี่วันทีนี้เราก็ทราบดีทางชาวโลกบางทีกรรมการก็ไปติดต่อแต่บริษัทค่าใช้จ่ายเขามีสูงคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าฉะนั้นพ่อทำไมถึงไม่อัตคัดคนสวนคนรถคนบ้านเพราะว่าพ่อดูแลขึ้นจักแล้วแต่ละคนก็กำลังหางานทำกันอยู่ก็ให้งานของคนตั้งแต่ใช้แรงงานจนถึงคนที่มีมันสมองเป็นเลิศล้วนแล้วเป็นทรัพยากรที่มีค่าพี่ครับ2มันมี7อย่างนะครับเวลาและโอกาสเป็นสิ่งมีค่าเวลาและโอกาสเป็นสิ่งมีค่านี่เรื่องใหญ่เลยเวลาและโอกาสเป็นสิ่งมีค่าโอกาสได้เป็นอนาคตการพ่อทูตส่งว่าเวลาเราพบมนุษย์เนี่ยพ่อจะบอกว่านั่นแหละเป็นโอกาสที่พระเจ้าให้เราพบเขานะครับเรารู้ไหมว่าคนที่เราพบเนี่ยในอนาคตเขาจะเป็นอะไรพ่อเห็นจุดกับพ่อเข้าใจจุดเนี่ยพอถึงมาได้วันนี้เนี่ยแล้ววันนี้เขาเป็นคนไม่รู้อีกร้อยอีกสิบปีเขารู้อีก20ปีบางทีเขาเป็นแพทย์ไปแล้วแต่โอกาสเวลาคนความประทับใจในชีวิตแต่ละครั้งมันเป็นทรัพย์ฉะนั้นพ่อถึงบอกสรุปง่ายๆก็คือว่าเราต้องสร้างตัวเราเนี่ยให้เป็นขุมทรัพย์เคลื่อนที่พูดตามพ่อครับสร้างตัวเราให้เป็นขุมทรัพย์เคลื่อนที่3ครับความสามารถเป็นทรัพย์4ครับการตื่นรู้เป็นทรัพย์5ครับความรู้เป็นทรัพย์ครับ6ครับคุณธรรมเป็นทรัพย์7ครับวุฒิภาวะเป็นทรัพย์พ่อพยายามอธิษฐานขอพระเจ้ามารับใช้พวกท่านให้ได้เข้าให้มันครบมากที่สุดที่จะมากได้บางทีทราบหลายคนก็เน้นแต่เราต้องจบปริญญาตรีตัวเองใช่แล้วก็เป็นทราบส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมด7อย่างมันเป็นทราบเพราะก็เป็นตัวอย่างเลยตั้งแต่เตี๋ยวล้มละลายก็เลยมีโอกาสได้เข้าจบแค่โมงนะครับแต่เพื่อนพ่อรุ่นพ่อในจะมีเป็นเรียนแพทย์คนเดียวคือหมอรบนะครับเป็นคนหลงเขาเหมือนกันแต่พ่อไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้พ่อเป็นเจ้าของโรงเรียนพ่อเป็นเจ้าของรีสอร์ทพ่อมีที่ดินที่วังบานบ้านหมอลบนี่200 ไร่หมอลบอยู่คนวังบานเขาก็มีที่เหมือนเดิมเพราะว่าวิสัยทัศน์แต่ที่พ่อจะเอาเงินฝากแบงก์พ่อก็เอาเงินฝากที่ดินพอซื้อ 30,000 ว่าไร่หนึ่ง 30,000 สมัยเมื่อ20 30ปีที่แล้วอย่างเนี้ยแต่หมอรบ
ที่ยังไม่ได้สนใจเขาบอกอาจารย์เป็นคนมีวิสัยทัศน์โอเคครับตรงนี้เราก็จะได้ว่าเข้าใจว่าที่บอกว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นนะครับภาชนะที่จะรับพระพรพ่อสอนละเอียดจบละนะครับคราววันนี้เราขึ้นบทตอนใหม่นะครับตอนที่30และที่พ่อต้องสอนละเอียดยิบเท่าที่ละเอียดได้ลึกเท่าที่ลึกได้เพราะพวกท่านหลายคนเป็นสิบบาทและหลายคนจะเป็นสิบบาทเราเป็นผู้นำระดับสูงสุดของอาณาจักรพระเจ้าตอนแรกนี้พ่อใช้คำว่าคำนำก็ได้นะครับเป็นภาพรวมว่าด้วยความเป็นเอกภาพในชีวิตคริสเตียนเพราะ1สดุดี133ข้อ1ถึงข้อ3ขึ้นเลยลูกเป็นการดีที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันสดุดี133ครับข้อ3ข้อ1ครับพูดผิด133ข้อ1พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีน่าชื่นชมสักเท่าไหร่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปอยู่ตรงนี้ในทางพฤติกรรมในทางปฏิบัติไม่ได้ง่ายหลายคนอยู่ด้วยกันแต่ความคิดคนละอย่างเหมือนโบราณเขาบอกไงครับถ้าคนชังกันถ้ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนหนึ่งหอห้องเดียวร่วมห้องชังกันบ่อเหลียวแลตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังนั่งข้างๆกันนะครับมันมีป่าบังอยู่มีขอบฟ้ามาบังเพราะชังกันพวกเรามีประสบการณ์แน่นอนโอ้พระเจ้าวันนี้ไปบวชอย่าให้เจอคนนั้นเลยครับมีความสุขดีความสุขหายไปเลยเห็นไหมนั่นแสดงว่าเรายังเด็กเรื่องนี้มากและหวังที่จะรับพระพรมากยากภาพรวมในความเป็นเอกภาพของชีวิตนี่แล้วก็มีอีก3คำที่เราควรจะต้องได้ตอนแรกคำนำเนี่ยนะครับก็คือมันมีอยู่3คำ1เรามีพร2เราเป็นพร3เราเป็นผู้ช่วยคนอื่นให้รับพรมีพรกับเป็นพรไม่เหมือนกันเลยนะเป็นพรนี่โอ้โหไม่มีสิ้นสุดเลยเป็นบ่อน้ำอ่ะมีพร1เป็นพร2และช่วยให้คนอื่นรับพรนี่ภาพรวมถ้าชั่วโมงนี้ไม่จบก็ไปต่อในตอนชั่วโมงหลังนะครับให้เข้าใจพ่อมองถ้าเรียนจบแล้วพี่น้องเห็นภาพรวมฟังพระพุทธดีๆนะครับแม้อักขทูตของพระเยซูคริสต์ใช้เวลามาก3ปีครึ่งก่อนจะสิ้นพระชนพระเยซูยังอธิษฐานเผื่อพวกเขาให้เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันฉะนั้นสุดดี133เนี่ยพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันหมายความว่าเขาอยู่ที่เดียวกันและใจเขาเป็นใจเดียวกันเขาอยู่ในคริสตจักรเดียวกันใจเป็นใจเดียวกันวิญญาณเป็นวิญญาณเดียวกันแน่นอนเราไม่เห็นด้วยกับหลายอย่างที่เขาทำที่เขาพูดแต่เรายอมรับเขาเป็นพี่น้องเราเข้าใจมากกว่าเขาเข้าใจน้อยกว่าเราไม่มีคติเราอธิษฐานเรารอเขาและเราไม่บังคับให้เขาโตเท่าเราในเรื่องเหล่านั้นอันนี้คือความเป็นเอกภาพมันไม่มีความอคติขุ่นมัวในวิญญาณเลยนะมองชีวิตด้วยความเข้าใจนี่เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูเพื่อจะให้เข้าใจจะมีพระคัมภีร์อยู่2ข้อคู่กันสดุดี133นี่ทุกคนจำได้แล้วใช่ไหมครับข้อ2ก็เหมือนน้ำค้างเอาขึ้นเลยครับ เหมือนน้ำมันประเสริฐน้ำมันประเสริฐคือน้ำมันมะกอกอย่างดีบนศีรษะของอาโรนซึ่งเป็นปุโรหิตแล้วไหลลงมาบนหนวดเขา
ไปถึงพี่น้องไปที่ไหนเป็นพรที่นั่นเพราะเขามีพรของพระเจ้าแล้วเป็นพรนำพรไปสู่คนอื่นแล้วข้อ3ครับอีกข้อ3ฮัลโหลเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกจากภูเขาซีโอนเพราะพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดอันนี้คือเป็นหัวข้อคำสอนที่เราเรียนกันมา3ครั้งละครั้งนี้ครั้งที่4ก็ไม่จบหรอกครับต้องเป็นครั้งหน้าพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือความเป็นเอกภาพของชีวิตของจิตวิญญาณของความคิดอย่างพระเจ้าอย่างพระเจ้าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่มาคู่กันปฐมกาลบท12ข้อ2กับข้อ3ปฐมกาลบท12ข้อ2และข้อ3พระเจ้าตัดกับอาราฮัมว่าถ้าออกจากบ้านออกจากเมืองตามคำสั่งพระเจ้าจะให้ครับท่านเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าให้มันมาละพรมาละเจ้าจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเห็นไหมมันมีสองพรแล้วเราจะอวยพรเจ้าและเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้พรคำว่าพระเจ้าบังคับบัญชาของเราที่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเอกภาพทางความเชื่อทางความคิดคนอื่นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้พ่อจำชื่อนักบุญที่มีชื่อเสียงของคาทอลิกไม่ได้นะครับเป็นบทกวีเพราะมากข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ลูกมีความรักอย่างพระเจ้าถ้าคนอื่นรังเกียจข้าพระองค์และกีดกันข้าพระองค์ออกไปแต่ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่กันเขาเข้ามาเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจริงๆอันนี้ไม่ทราบอาจารย์อารยาจำได้ไหมมีไหมถ้ามีอยู่เดี๋ยวการพยายามจดจำนี้เขาเราไปเอาบันทึกไว้อยู่ในนั้นเราจะขึ้นจอไปบ่อยคำอธิษฐานของนักบุญฟรานซิสถ้าเขาจำไม่ถือไม่ผิดนะลึกซึ้งมากครับคือสรุปเป็นผู้ให้เป็นผู้เข้าใจคนอื่นไม่มีใครเขาไม่มีใครเข้าใจข้าพเจ้าแต่ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าใจเขาทุกคนนี่คือเอกภาพทางความคิด unity ตรงนี้คือ unity แล้วระหว่างเรากับพระเจ้าความเป็นเอกภาพระหว่างเราอยากพระเจ้าเดี๋ยวคิดอย่างพระเจ้าเอากลับมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะอวยพรเจ้าและเจ้าจะช่วยผู้อื่นรับพรข้อ3ครับข้อ3เราจะอวยพรพรที่4ละ3ละแก่คนที่อวยพรเจ้าแล้วข้ามไปเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านะพอจะใช้ภาษาอังกฤษอันหนึ่งภาษาอังกฤษทั้ง2นะครับมันมีคำว่า blessing life คือโลกจะได้พรเพราะเจ้าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเป็น blessing life ชีวิตเราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพรมีพร blessing life คือชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพรเหมือนน้ำมันที่มันไหลจากศีรษะหนวดเขาใครมาใกล้เราอยู่กับเราเนี่ยพรของพระเจ้าอยู่ในนั้นไหลไปครับ blessing life แต่มันมีคำหนึ่งที่บอกว่าข้อ2กลับมาข้อ2เจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรYou shall be blessed. You shall be blessed. Shall be คือจะเป็นผู้อวยพรคนอื่น Blessing life กับ you shall be นี่คนละมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่เอาภาษาไทยก็ได้ให้เข้าใจแดงมาเรียนดีใจลูกจะบอกแม่สมบัติเขาคงดีใจนะแดงดีแดงก็เป็นคนหนึ่งที่รับพรพอรู้จักชีวิตแดงดีหลังจากผ่านมรสุมชีวิตพระเจ้าก็ให้เขาได้มีสามีที่ดีมากๆเพราะเขาจงรักภักดีต่อองค์พระเยซูเจ้าฉะนั้นพระวจนะที่เราเรียนกันในชีวิตที่จำเริญเป็นนิดเนี่ย
ป็นเรื่องใหญ่เอาเริ่มจากตรงนี้นะครับฉะนั้นปฐมกาลบท12ข้อ2เจ้าจะช่วยผู้อื่นรับพรปฐมกาลบท12ข้อ3ทั่วโลกจะรับพรพระเจ้าคือเราเป็นคนมีผลงานฟังพระพุทธดีผลงานของเราจะได้รับพรเพราะคือเมื่อวานก็คุยการอยู่นี่บอกช่วยดูที่พ่อต้องกู้เงินพ่อพิมพ์แบงค์ไม่เป็นพ่อพูดเสมอพ่อพิมพ์แบงค์ไม่เป็นพระเจ้าก็ให้พ่อเป็นคนตั้งนะครับพ่อเป็นคนตั้งเริ่มสหกรณ์รุ่นนี้เป็นสหกรณ์ก่อนจะตั้งได้มาจากไหนพอตั้งได้เสร็จแล้วมีพี่น้องทำได้ดีมากพ่อก็เบาแรงแล้วตอนนี้ป้าพี่ก็ไม่ได้เป็นประธานแล้วใช่ไหมหรือเป็นประธานอยู่เป็นประธานกรรมการอยู่นะนะครับพ่อบอกว่าพ่อสัญญาตรงนี้ไว้สามแสนพ่อจะต้องเอามาถวายแล้วที่เหลือคือพ่อจะกู้เก้าแสนที่เหลือพ่อจะทำสุสานเขาจะทำสุสานรุ่นในมิตรที่หลงสักให้สวยแบบต่างประเทศนะแล้วถ้าที่อื่นเขาสมมติว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่าย 30,000 เรารับแค่ 20,000 พอแล้วพอทำใจสมานให้เนี่ยใจสมานตอนนี้เงินรายรับจากสุสานนะครับที่อยู่ที่โมกเลยกับประหลัดเงาะเขาจะเขาเห็นไปดูเขาได้เงินทั้งหมดประมาณ12 ล้านนะ12 ล้านเข้ามาเป็นกองทุนสวัสดิการเป็นกองทุนสำหรับทำพันธกิจพ่ออยากจะให้ว่าแม่พ่อจากไปแล้วสิ่งที่พ่อทำไว้ยังคงอยู่ก็เหมือนรุ่นในมิตร99และองค์กรรุ่นในมิตรหลายจุดที่พ่อตั้งในมืออย่างแกล้งนี่ก็พูดถ้าไม่ใช่แม่เป็นคนทำทุ่มเทแกล้งก็ไม่โตขนาดนี้และถ้าโตขนาดนี้ก็ไม่ได้บทสวยขนาดนี้แม่ก็จะใช้ความเป็นภรรยาบอกว่านี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนตายอยากได้บทสวยที่สุดที่จะทำได้คำว่าเจ้าจะทั่วโลกจะรับพรพระเจ้ากับเจ้าจะช่วยผู้อื่นรับพรเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่เป็นถนนเดียวกันคือคำว่าจะทั่วโลกจะรับพรพระเจ้าจะมีผลงานอย่างเช่นคำสัญญาของอับราฮัมอับราฮัมก็มีลูกอิสหักก็มียาโคบเอสาวยาโคบก็มีลูก12คนและลูก12คนก็มี12เผ่ายูดาก็มาดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็มาจากเผ่ายูดาแล้วพระเยซูก็มาจากเผ่าดาวิดเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์ก็เป็นเหตุให้โลกรับพรเห็นภาพไปยังไงเนี่ยทุกอย่างมันอาณาจักรทุกอย่างขึ้นแล้วลงหายขึ้นแล้วลงหายแต่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้หายไปเลยพ่อถึงพยายามสอนพวกท่านเรียนพ่อบอกเวลาพ่อสอนพวกท่านเนี่ยมันสอนแบบปริญญาเอกปริญญาเอกหรือโปรเฟสเซอร์มีความคิดหลากหลายเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วไปต่อจิ๊กซอนะครับแล้วก็พ่อรอได้นะครับแล้วพ่อก็พยายามให้พวกเราที่เร็วเนี่ยอดทนเพื่อคนที่ช้ากว่าเราเพื่อเราจะได้เดินไปแตะเส้นชัยด้วยกันอาเมนนะครับทั้งคนเร็วคนช้าก็ถึงเส้นชัยด้วยกันอาเมนนะครับคนเร็วก็รอคนช้าคนช้าก็พยายามเร่งสปีดเพื่อไม่ให้คนเร็วเขารอนานนักนะครับโทษภาพต่อไปครับภาพรวมตรงนี้พอจบละที่ 2.1 เราก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งมีคำว่าพรเลยแต่ภาษาไทยจะใช้คำว่าความสุขเป็นของแต่ภาษาอังกฤษใช้คำ blesses ถ้าจะถามก็ยกมือเลยนะมันถ้ามันรู้สึกไม่เข้าใจหรือว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าโอเคครับอีก5 นาทีเราจะไป 2.2 ครับถ้าไม่มีเอกภาพในทางจิตวิญญาณถัดจิตวิญญาณนะครับวิญญาณเรากับวิญญาณพระเจ้าต้องเป็นเอกภาพอาเมนไหมครับวิญญาณเรากับพระวิญญาณต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมนไหมครับเพราะพระคัมภีร์บอกพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรฉะนั้นคือพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ฉะนั้นเราผู้เชื่อในพระเยซูปฏิบัติตามพระคัมภีร์เนี่ยเราเป็นพี่น้องพระเยซูไหมครับเป็นแม่พระเยซูไหมครับเป็นพี่สาวพระเยซูไหมครับเป็นน้องพระเยซูไหมครับผู้ใดที่ฟังคำเราแล้วพึ่งตามคำที่เราบอกผู้นั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่ของเราเห็นไหมฉะนั้นเอกภาพทางความคิดทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันในทางปฏิบัติสำคัญมากแล้วผลจะมาเสมอเสมอเสมออันนี้เราก็จะต้องเนี่ยพอทะลุตรงนี้เสร็จในต่อไปก็จะทะลุไปถึงห้องน้ำตรงนี้แล้วก็จะเราก็ทะลุไปถึงริมถนนก็จะได้ที่นั่งประมาณ320ที่นั่งคิดว่าพอผมว่าสมาชิกที่นี่พอเชื่อว่าจะไปถึง 1,000 ได้ถ้า 1,000 ได้ก็3รอบได้ละหรือตอนนั้นอาจจะต้องมีคิดจะจับแฝดขึ้นมาเราไม่ทราบดูก่อนเอาตรงนี้ให้เต็มไม่ล้นก่อนแล้วพระเจ้าก็นำเราสมาชิกเราก็ไม่ใช่มั่งมีอะไรเงินถวายก็โอเคมีพี่น้องสัญญาทั้งหมดที่สัญญาไว้แล้วก็พ่อ 300,000 มีคนหนึ่งถือสัญญา1ล้านแต่เขาก็จะให้ต่อเมื่อเขาพร้อมนะครับแล้วก็สหกรณ์ก็โอเคพอตั้งขึ้นมาก็สหกรณ์รายงานพอแล้วว่าอย่างน้อยก็สหกรณ์ก็จะหาเงินกู้มาก่อน2ล้าน2ล้านบวกล้านสามก็เกือบหมดแล้วนะครับ4ล้านซึ่งเมื่อก่อนเราต้องใช้ความเชื่อสุดๆตอนนี้เราจะมองเห็นเลยพระเจ้ากำลังอวยพรฉะนั้นพระพรจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเรามาดูมาระโก11มีเวลาพ่ออาจจะเลยไป 3-4 นาทีนะครับมาระโก11ข้อ23ถึง26 4ข้อเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าท่านสั่งภูเขานี้ออกจงออกไปทะเลไม่ได้สงสัยแต่เชื่อก็จะเป็นไปตามที่ท่านสั่งคำสั่งนั้นมนุษย์กับพระเจ้าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพมนุษย์กับพระเจ้าต้องเป็นเอกภาพข้อ24ครับฉะนั้นเราบอกท่านว่าขณะเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อมาแล้วก็จะได้รับสิ่งนั้นพ่อมีประสบการณ์พ่อเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใครเคยได้ยินพ่อเล่าเรื่องยายแดงสั่งจอมปลวกเลื่อนละนั่นตอนนั้นพ่ออายุ20กว่าเองเป็นสิบวันอยู่ที่ลมจับน้ำพุงน่ะที่พวกท่านทั้งหลายไปนอนอยู่โรงแรมเฮสตีน่ะยายแดงเขาข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟังโอ้ยายแดงนี่จบศาสนศาสตร์เลยรับรองเพียงตัดโลกก็เกิดเพียงตัดดาวก็เกิดฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้พระองค์เจ้าก็ลูกยากจนสวนก็มีอยู่แค่สามสี่ไร่แต่ปลูกจอมปลวกมันมีตั้ง10กว่าจอมมันเกะกะทำให้พื้นที่เสียไปจะจ้างเข้ามาขุดก็ขุดไม่ไหวแต่โดยพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าสั่งแล้วโดยความเชื่อมันจะไปข้าพระองค์ก็สั่งจอมปลวกเรื่องนี้พระเจ้าจริงใหญ่ทำได้ฮาเลลูยาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าหายไปเดี๋ยวนี้อาเมนลืมขึ้นมาปั๊บจอมปลวกยังอยู่นึกแล้วว่ามันไม่ไปนึกแล้วว่ามันไม่ไปใช่ไหมใครเคยเป็นอย่างนั้นยกความยกมือขึ้นตรงนี้สำคัญการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้มีความเชื่อไม่สงสัยเส้นยาแดงผ่าล้านเพราะขอบคุณพระเจ้านะพอเชื่อพระคัมภีร์ทุกจุดทุกข้อแม้ไม่เข้าใจตั้งแต่อายุ17ฟังพระพุทธเจ้าครับพ่อจะเข้าข้างพระเจ้าเสมอพระองค์ไม่ตัดมูซาแต่ว่าวุฒิภาวะของมนุษย์และของข้าพเจ้าไม่สามารถเอื้อมถึงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่มันเป็นแน่นอนแล้วทุกอย่างผ่านมาเพราะอยู่กับพระเจ้ามา60ปีแล้วไงเราก็เห็นอะไรที่พระเจ้าสัญญามันเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับตรงนี้นะข้อ24ข้อ25ครับฮัลโหลขึ้นสิครับขอยืมมาเมื่อท่านอธิษฐานตรงนี้สมัครเห็นไหมนี่อะไรเงื่อนไขละมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดยกโทษให้ผู้นั้นเพื่อพระบิดาจะผู้เสด็จสวรรค์จะยกโทษให้พวกท่านข้อ26ครับ
้าท่านไม่ยกโทษพระบิดาของท่านพระศิริวัลจะไม่ยกบาปผิดของท่านเหมือนกันเอาการขึ้นหน่อยที่ส่งมาเมื่อกี้บัตรป๊อปคาทอลิกพูดยังไงป๊อปคาทอลิกพระเจ้าเป็นความรัก1ยอห์น1ยอห์น4ข้อ4พระเจ้าเป็นความรักส่งให้การพระเจ้าเก็บไว้ฉายประกอบคำสอนพอเห็นว่าดีไม่ขึ้นเนาะไม่มีหรอไม่มีได้ไงวะมาเอามือถือนี่ขึ้นแล้วครับก็ส่งไปด้วยตัวเองได้ไหมเจ้าเอาซูมเข้ามาซูมเข้าไปซูมเข้าไปอันนี้ลูกมิสโกลูกฝ่ายวิญญาณจิตพ่อที่สกลนครเขาส่งมาให้เห็นนะครับความอ่อนแอของพระเจ้าคือไม่สามารถจุดรักและตัดขาดจากมนุษย์ได้ความอ่อนแอของพระเจ้าคือไม่สามารถหยุดรักและตัดขาดจากมนุษย์ได้ซูมอีกครั้งนึงครับซูมเข้ามาเพราะบรรทัดเล็กมันบรรทัดถัดมาเลยครับเราทุกคนสามารถปฏิเสธอะไรนะความรักของพระเจ้าได้แต่ปฏิกิริยาของพระเจ้าที่ตอบสนองต่อความเมินเฉยของเราคือพระเจ้าจะเฝ้ารอการกลับใจของเราพระองค์ทรงตัดขาดจากมนุษย์ไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงรักเรานั่นเองอาเมนนะครับเพราะพระเจ้าตัดขาดจากมนุษย์ไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักอาเมนนะครับน่าประทับใจไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวพ่อใครอยากได้ก็เดี๋ยวพ่อจะส่งเข้าไปเยอะๆนะครับส่งเข้าไปพอได้ดีปุ๊บพ่อได้รีบส่งเข้าหาการว่าเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบคำสอนและเมื่อพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าเป็นความรักไหมครับแล้วพระเจ้าปฏิเสธคนได้ไหมครับโดยเฉพาะผู้เชื่อพระเจ้าที่ยังไม่โตได้ไหมครับพระเจ้ารักเขาเราก็ต้องรักเขาเอาไว้เลยครับทุกคนในเขาใช่ไหมครับปัญหาหลายคนไม่โตคิดเหมือนเด็กทำเหมือนเด็กแต่เขาอยากได้พรแต่ผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณแล้วอยากได้พรอย่างผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้อันนี้พ่อกำลังสอนชั่วโมงแรกเนี่ยครับเป็นเอกภาพของความรักในระดับลึกกว้างไกลฝ่ายวิญญาณโอเคครับเราเบรกนะครับพักสี่นาทีครับมีอะไรประกาศไหมเชิญลูกครับพอประกาศเสร็จก็พัก